ับวันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นหลังจากที่ซัปโปโรนั้นบุกไปแบ่งแต้มจากอุระวะได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ท่าแรกนะครับซึ่งก็จะบอกว่าโลโก้หัวเพชรของอุระวะมันเจ๋งดีอย่างไรก็ตามการเลี้ยงบอลและสปีดของชนาธิปเมื่อเขาขยับมาตรงกลางดูเหมือนว่าจะเป็นภัยคุกคามสร้างความอันตรายต่อกองหลังคู่แข่งได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าถ้าหากจับเขาไปไว้ด้านข้างมันก็คงจะเสียของเปล่าๆพอวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลของเขาสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วเขาถูกจับไปเล่นด้านข้างตลอดแต่พอมาปีนี้ชนาธิปดูเหมือนจะมีชีวิตชีวามากขึ้นแถมเล่นได้อย่างเร้าใจก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งก็จะบอกว่าผมเห็นด้วยนะชนาสามารถเลี้ยงบอลครองบอลได้ดีเพื่อรอให้เพื่อนนั้นขึ้นมาเติมและยังสามารถเลี้ยงบอลเพื่อเรียกฟาวล์ช่วยให้ทีมได้ฟรีคิกในตำแหน่งที่ได้ลุ้นอีกด้วยหากว่าชนาสามารถเล่นได้อย่างอิสระการสร้างสรรค์เกมดูจะกว้างกว่าการที่เราโยนจากด้านหลังและหากว่าถ้าคุณย้ายไปด้านซ้ายก็คงจะแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งเคนจูรินโญและชิราอิคอมเมนต์ที่2นะครับดูเหมือนว่าโมเมนตัมของทีมในการครองบอลแล้วก็จ่ายบอลไม่ค่อยฉายแสงเท่าไหร่นักส่วนหนึ่งก็คงเพราะการขาดหายไปของเจโบและโทโคระก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกส่วนมิโยชิผมยกให้ที่1แม้ว่าจะถูกประกบแต่ก็ยังคงเล่นได้น่าตื่นตาตื่นใจในการเจอกับอุระวะผมจึงอยากจะเห็นการทำเกมตรงกลางของชนาแล้วก็โคไมให้มากขึ้นเพราะเกมนี้ดูแล้วทำอะไรไม่ได้แทบจะไร้ประโยชน์คอมเมนต์ที่3นะครับเกมนี้ชนาเล่นค่อนข้างที่จะงุนงิดผมว่ามันอาจจะดีขึ้นถ้าเราเปลี่ยนมิโยชิให้เร็วที่สุดส่วนโคไมนั้นยังคงไร้ประโยชน์ในแดนกลางแทบจะไม่ได้ขึ้นเกมบุกแต่1แต้มในถิ่นของเซตามะก็ถือว่าทำได้น่าพอใจแต่ไม่รู้ว่าผมจะเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่าดูแล้วเกมรับเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นและหากว่ามีเจโบในวันนี้เราก็น่าจะอาศัยลูกครอสโยนเข้าไปได้คอมเมนต์ที่4นะครับถึงแม้ว่าเกมนี้เราจะสามารถเก็บ1แต้มได้สำเร็จแต่ผมก็รู้สึกเสียใจในเนื้อหาของรูปเกมที่มีการตัดสินที่หน้ากังขานิชิกาวะได้เข้ามาผลักมิโยชิล้มลงไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เป่าแม้ว่าเขาจะนอนเจ็บอยู่ก็ตามที่ทางด้านคาชิวากิมูโตะนากาซาวะของอุระวะแคสกิจก็สุดตัวลงแล้วผู้ตัดสินเองก็พร้อมที่จะเป่าทันทีทำไมไม่ดูชนะบ้างเลยเขาพยายามฝืนที่จะครองบอลไว้แล้วพามันไปให้ได้โดยที่ไม่ล้มลงง่ายๆคอมเมนต์ที่5นะครับผมอยากจะให้ชนะแล้วก็มิโยชิในการเจาะแผงหลังของมารินอสเนื่องจากว่าหลังของมารินอสค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งคอมเมนต์ที่6นะครับผมคิดว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าหากว่ามิโยชิไม่ได้ถูกประกบซึ่งในเกมนี้ดูแล้วโทคุระแทบจะไม่ได้บอลเลยอย่างไรก็ตามมิโยชิก็ยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมในการทำเกมด้านบนตอนนี้ผมชอบชนะแล้วก็มิโยชิพวกเขาทำได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ที่7นะครับบางทีก็อาจจะใช้งานมิโยชิหรือไม่ก็จูรินโญแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายคนชนาส่วนมิโยชิรู้สึกว่าจะเหนื่อยล้าและผลงานก็ลดลงเล็กน้อยแม้ผมจะคิดว่ามันเป็นแบบนี้ก็ตามแต่ความแข็งแกร่งของเคนแล้วก็ชนาก็ยังคงมีอยู่จะเห็นได้จากสถิติจังหวะสปินที่มักจะติด1ใน2ของทีมเกือบจะทุกเกมแทบจะไม่มีความรู้สึกว่าฟอร์มการเล่นนั้นลดลงเลยส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นความจริงหรอที่ชนาทำท่าปลุกใจผมไม่เห็นว่าเขาจะทำเลยนะในเกมวันเสาร์ที่เจอกับอุระวะคอมเมนต์ที่9นะครับในช่วงครึ่งหลังมีช็อตหนึ่งที่นากาซาวะดึงเสื้อของชนางัดกันระหว่างตอนเล่นบอลดูเหมือนว่าชนาจออาการโกรธที่นากาซาวะสู้ไม่ได้แล้วมาดึงเลยผลักมันไปส่วนทางด้านเฮดโค้ชจอมเก่าของทีมซัปโปโรนะครับก็ได้เน้นย้ำให้นักเตะช่วงนี้รักษาสภาพร่างกายกันให้ดีเพราะว่ามีโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างหนักส่วนในเกมต่อไปที่จะเจอกับโยโกฮาม่านั้นคาดหวัง3คะแนนและพร้อมใช้เกมรุกเพื่อหวังเก็บ3แต้มให้ได้ส่วนทางด้านจูมนะครับแฟนบอลในโลกโซเชียลของเหล่าสาวกวัวโกเบยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงผลงานของเจ้าตัวที่มีส่วนในชัยชนะเกมล่าสุดโดยส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะครับว่าเจ้าของหมายเลขเสื้อ30ทำผลงานในเกมดังกล่าวได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงบางรายก็ชื่นชมนะครับว่าแนวรับช้างศึกทำผลงานในเกมรับได้ดีขึ้นอย่างเช่นท่านนี้นะครับที่ได้บอกว่าผมรู้สึกดีใจนะหลังจากที่ได้เห็นธีรธรปรับตัวให้เข้ากับทีมได้โดยรวมดูแล้วทำได้อย่างน่าสนใจมีส่วนร่วมกับทีมทั้งในส่วนของเกมบุกแล้วก็เกมรับโพดูสกี้แล้วก็ซาสกิก็เล่นได้ดีเช่นกันดูเหมือนว่าฮาชิโมโตะโอซุกิซาสกิจะมีความกระตือรือร้นเมื่อเล่นเกมในบ้านผมจะรอดูในเกมต่อไปนะ
และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ผ่านเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับโปรแกรมเจลีกนัดต่อไปนะครับซัปโปโรก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสส่วนทางด้านฮิโรชิมาของจมุยก็จะบุกไปเยือนเอฟซีโตเกียวและวินเซนต์โกเบของเจ้าอุ้มนั้นก็จะบุกไปเยือนคาชิมาแอนเลสในวันพุธที่25เมษายนนี้ทั้ง3ทีมนะครับซึ่งก็จะเตะกันเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับHolding on to this, holding on.